หลังจากที่โค้ชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคกลับมารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยแนวทางการทำทีมนะครับโดยเฉพาะการดันนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ครับถือว่าเรียกเสียงฮือฮาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับกับการเข้ามาของโค้ชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคแทนที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลที่พักไปคุมทีมลีกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งพอได้รับตำแหน่งครับทางโค้ชยะก็มีแผนจะเรียกเก็บตัวนักกีฬาช่วงต้นเดือนมีนาคมทันทีเนื่องจากมีโปรแกรมใหญ่รออยู่นะครับก็คือศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในเดือนพฤษภาคมที่จะมีผลต่อการไปเล่นโอลิมปิกเกมทีมไทยของเราต้องเก็บคะแนนเพื่อติดอันดับ1ใน10ให้ได้เท่านั้นนะครับตอนนี้ไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่13ของโลกเป็นรองเนเธอร์แลนด์แคนาดาและก็เยอรมนีล่าสุดโค้ชยะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าเป้าหมายแรกของสาวไทยคือต้องทำอันดับโลกให้ดีสุดครับเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกและเพื่อปี2025ที่จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกส่วนเรื่องของผู้เล่นชุดหลักไปเล่นลีกต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็มีความกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ห่วงเรื่องของประสบการณ์เพราะทุกคนล้วนมีความเป็นมืออาชีพแต่ต้องเน้นการสร้างเด็กใหม่นะครับที่ตอนนี้เราต้องขยับหนีเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่เขาพัฒนาขีดความสามารถมาใกล้เคียงกับทีมชาติไทยของเราแล้วครับคิดว่าจะทำอันดับโลกอ่ะให้ดีที่สุดเพราะว่ามันมีผลของปี2025 2026อีกนะครับตรงนี้เราพยายามทำอันดับโลกให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็คือเป้าหมายอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของเด็กใหม่ที่เราต้องฝึกซ้อมเด็กใหม่ขึ้นมาให้เร็วตรงนี้เพราะว่าเราต้องขยับหนีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดให้ได้ตอนนี้เพราะว่าเขาเริ่มดีขึ้นถ้าเราไม่หนีเนี่ยอันตรายครับในเรื่องของในการแข่งขันซีเกมเอเชียนเกมอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับผมนอกจากนี้ทางโค้ชยะยังเผยว่าทีมงานหลังบ้านยังคงเป็นชุดเดิมครับโดยทีมที่สเกาหรือว่าทำสถิติเนี่ยยังคงนำโดยโค้ชแชมป์สมชายดอนไผ่ยอดที่เพิ่งทำทีมนครราชสีมาคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกส่วนกัปตันกิฟวิลวันอภิญญพงศ์จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแทนที่ของโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับที่ไปคุมทีมลีกอินโดนีเซียพร้อมกับโค้ชด่วนครับคราวนี้เรามาดูขุมกำลังของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างแดนนะครับตอนนี้มีอยู่ถึง12คนครับ4คนเล่นในลีกของเกาหลีใต้ก็มีน้องสองครับวิภาวีสีทองเล่นให้กับทีมหุ่นใดจ่าฝูงของลีกเกาหลีใต้ในเวลานี้ชมพู่พันมันเกิดปราดนะครับเล่นให้กับ IBK Altos ทีมอันดับที่5โมเมธัชชาสุขสดเล่นให้กับไฮพาสทีมอันดับ6แล้วก็ล่าสุดนะครับที่บินไปเลยนะครับก็คือดารินปิสวรรณเล่นให้กับทีม GS Kartech ทีมอันดับที่4ของตารางอีก7คนเล่นในลีกของญี่ปุ่นนะครับเต๋ยหัตถยาบำรุงสุขเล่นให้กับโตโยต้าออโตบอดี้ทีมอันดับที่6ทัดดาวนึกแจ้งเล่นให้กับฮิตาชิริวัลเล่ทีมอันดับที่7เพียวอัชราพรคงยศเล่นให้กับทีม NEC Red Rocket ซึ่งตอนนี้เป็นทีมรองจ่าฝูงครับต่อด้วยบีมพิมพิชยาโกกรัมเล่นให้กับทีมคุโรเบะโอคาเฟรี่ทีมอันดับที่11นะครับชิตพรกำลังมากก็เล่นให้กับทีมฮิซามิสุสปริงที่อยู่อันดับที่3ไก่วิมลรัตนพันธ์เล่นให้กับโทเรแอโร่ทีมอันดับที่8แล้วก็บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีครับเล่นให้กับทีมฮิเมจิวิกตอรินะซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงในระดับดิวิชั่น2ซึ่งตอนนี้ทีมของยุ้ยชิตพรเตยหัตถยาเพียวอัชราพรนะครับได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายตัดสินแชมป์ในระดับดิวิชั่น1แล้วนะครับแล้วก็มีอีก1คนนะครับก็คือพี่ใหญ่ครับปิยนุชแป้นน้อยครับเล่นให้กับลีกของอาเซอร์ไบจานกับทีมอาเซเรลบากูซึ่งนัดแรกของทีมนักตบสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะเจอกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะครับคืนวันที่15พฤษภาคมหรือเช้าวันที่16พฤษภาคมในเวลา 15:00 ครับ